بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ณเวลานี้ถือได้ว่าเป็นมัจลิสอัลอิลมีนะครับสถานที่ที่เรามานั่งชุมนุมกันอันเนื่องจากความรู้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้โอกาสพวกเราได้ มารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้วันนี้ถือได้ว่าเป็นมัจลิสอินมีที่เราจะมารับรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับเรื่องราวที่ผมได้รับมอบหมายให้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตรงกับเดือนนี้พอดีเลยนะครับเดือนนี้มีชื่อเรียกว่าเดือนซอฟฟัรเดือนนี้มีชื่อเรียกว่าเดือนซอฟฟัรฮิจเราะห์ศักราช1441ใช่ไหมครับตอนนี้1441นะครับเดือนซอฟฟัรฮิจเราะห์ศักราช1441วันที่วันนี้วันที่5เดือนตุลาคม2562ตรงกับวันที่6เดือนซอฟฟัรเดือนอาหรับเดือนนี้จะเร็วกว่าเดือนสากล1วันตรงกับวันที่6เดือนซอฟฟัรฮิจเราะห์ศักราช1441นะครับประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้ผมแยกเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยประเด็นที่หนึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะทำความเข้าใจกันว่าซอฟฟัรเนี่ยคำว่าซอฟฟัรนี่คืออะไรนะครับหัวข้อมีอะไรในเดือนซอฟฟัรนะครับดังนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับซอฟฟัรคืออะไรประเด็นที่สองถัดมานะครับตัวบทหลักฐานที่พูดถึงคำว่าซอฟฟัรมีอะไรบ้างคร่าวนะครับในอัลกุรอานมีไหมในอันฮะดีษมีหรือเปล่าประเด็นที่3ครับคนอาหรับหรือว่าพฤติกรรมและความเชื่อของชาวอาหรับในอดีตเกี่ยวกับเดือนซอฟฟัรคนในอดีตเนี่ยอาหรับในอดีตโดยเฉพาะยิ่งในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีพฤติกรรมมีการกระทำมีความเชื่อมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเกี่ยวกับเดือนนี้นะเราส่องอดีตดูก่อนแล้วก็มาส่องดูปัจจุบันนะครับประเด็นที่4ครับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเดือนซอฟฟัรมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างเกิดขึ้นในเดือนซอฟฟัรโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประเด็นสุดท้ายนะครับอุตริกรรมที่มีในเดือนซอฟฟัรหรือที่เราเรียกว่าบิดอะห์สิ่งที่ไม่มีในตัวบทไม่มีในหลักฐานแต่มันเกิดมีขึ้นในเดือนซอฟฟัรอดีตมีมั้ยปัจจุบันมีหรือเปล่านะครับเรากลับไปที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับซอฟฟัรคืออะไรซอฟฟัรคำว่าซอฟฟัรเนี่ยเป็นภาษาอาหรับประกอบด้วย3อักษรนะครับประกอบด้วย3อักษรนะครับพอจะนึกภาพออกมั้ยฮะอักษรที่1ถ้าออกเสียงซ้อเนี่ยน่าจะเป็นซ้ออะไรครับซอไม่ใช่ซีนนะครับที่ออกเป็นเสียงเหมือนซอโซหรือสอขอซาลาหรือว่าสอเสือเนี่ยมันก็จะมี1ซีน2ซอด3ซาประมาณ3อักษรเนี่ยนะซีนซอดแล้วก็ซาซอฟฟัรเป็นเสียงอเนี่ยน่าจะเป็นอักษรซอดเพราะฉะนั้นซอฟฟัรประกอบไปด้วยอักษรซอดฟาแล้วก็รอนะครับซอดฟารอ ถ้าเราใส่สระซอฟาซอฟ้าเราก็อ่านว่าซอฟฟัร
ถ้าเราใส่สระแบบนี้มันก็คือซอฟัรเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันแต่ถ้าเราใส่สระกัสรอแล้วก็สุกูนที่อักษรฟาอ่านว่าซิฟรซอดฟาฟาตายมีสุกูนซอดมีสระกัสรอบะเกบาวะฟอมาตีมีสุกูนถ้าอ่านว่าซิฟรแปลว่าศูนย์ศูนย์ที่หมายถึงเลขศูนย์เลยนะครับศูนย์ก็คือเลขศูนย์ฉะนั้นถ้าเราอ่านว่าซอฟัรหมายถึงซอฟัรก็คือเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำว่าซอฟัรเนี่ยในมุมมองในความรู้สึกนึกคิดของคนอาหรับมันคืออะไรบ้างนะครับส่วนถ้าเราอ่านว่าซิฟรแปลว่าศูนย์เลขศูนย์และเป็นเรื่องน่าคิดเนี่ยซอฟัรกับซิฟเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันซอฟัรกับเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวเกี่ยวโยงกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซอฟัรเป็นหนึ่งจากเดือนทั้ง12ถัดจากเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมถามว่าเดือนมุฮัรรอมลำดับที่เท่าไหร่ปัจจุบันนี้แล้วก็ในมุมมองของนักวิชาการปัจจุบันนี้เดือนซอฟัรเป็นเดือนลำดับที่2แต่ในอดีตเนี่ยเดือนซอฟัรอาจจะไม่ใช่เดือนลำดับที่2ก็ได้นะครับในอดีตเดือนซอฟัรอาจจะไม่ใช่เดือนลำดับที่2แต่ที่แน่ๆเดือนซอฟัรถัดจากเดือนมุฮัรรอมเดือนที่แล้วใช่ไหมครับเดือนมุฮัรรอมที่เราถือสิ้นอดวันอาชูรอเราถือสิ้นอดวันตะซูอากันนั่นคือเดือนที่แล้วเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยบางทีเขาไม่ได้นับเดือนซอฟัรเป็นเดือนลำดับที่2นั่นก็คือไม่ได้นับมุฮัรรอมเป็นลำดับที่1ก่อนหน้านี้นับเดือนรอมฎอนเป็นลำดับที่1ดังนั้นถ้านับรอมฎอนเป็นลำดับที่1รอมฎอนชาวานนับได้ไหมครับลองนับดูนะสมมุติรอมฎอนลำดับที่1ชาวานซุลกออิดะห์ซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์เพิ่งจะลำดับที่4มุฮัรรอมซอฟัรรุนอาวันระเบียอุสซานีจุบดัลอาวัลจุบดัลซานี10แล้วเหลืออีก2รอญับชะบานสิ้นปีก็ไปจบที่เดือนชะบานก่อนหน้านี้มีการนับแบบนี้เช่นเดียวกันยุคก่อนหน้านี้มีการนับระเบียอุสอาวัลเป็นเดือนลำดับที่1ถ้านับระเบียอุสอาวัลเป็นลำดับที่1ซอฟัรเป็นลำดับที่ไรครับ12ซอฟัรเป็นสิ้นปีแต่ณปัจจุบันนี้ลำดับที่1ของปฏิทินอิสลามคือเดือนมุฮัรรอมแต่ในอดีตมีการนับรอมฎอนบ้างนับระบุนเอาวันบ้างหรือมีทัศนะอื่นที่นับเดือนอื่นเป็นเดือนลำดับที่1นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นักวิชาการให้ บอกว่าเดือนลำดับที่1คือมุฮัรรอมส่วนลำดับที่2ซอฟัรที่จริงน่าคิดนะน่าจะให้ลูกๆของเราได้จำเดือนทั้ง12ได้มีนาชิดอังกฤษอาหรับมุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลอาวัลรอบิอุสซานีนะผมไม่ได้เนื่องจากเป็นนาชีพภาษาอังกฤษน่าคิดนะถ้าให้ลูกๆของเราเนี่ยจำชื่อเดือนภาษาอาหรับด้วยบทนาชีพมันน่าฟังนะครับถัดมานะครับ เดือนในภาษาอาหรับเนี่ยเดือนอาหรับเดือนตามปฏิทินอิสลามเนี่ยเกือบจะทุกเดือนเลยหรือว่าบอกได้ว่าทุกเดือนก็ได้มันมีที่มาที่ไปเพราะอะไรเดือนนี้ถึงเรียกว่ามุฮัรรอมเพราะอะไรเดือนนี้ถึงเรียกว่าซอฟัรเพราะอะไรเดือนนี้ถึงเรียกว่ารอมฎอนเพราะอะไรเดือนนี้ถึงเรียกว่าชะบานชะบานก็เนื่องจากว่าพอถึงเดือนชะบานเนี่ยซึ่งพ้นจากเดือนรอญับเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือน1จาก4เดือนที่ต้องห้ามทำศึกสงครามนะครับก็คือพอในช่วงเดือนรอญับคนอาหรับก็จะอยู่กับที่ไม่ไปไหนมาไหนทีนี้คำว่าศึกสงครามนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องตั้งใจเนียดออกไปจากบ้านว่าฉันจะต้องไปรบกับกลุ่มนั้นไปรบกับเผ่านี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยออกจากบ้านเป็นกองคาราวานเพื่อธุรกิจการค้าแต่ถูกปล้นสะดมระหว่างทางก็เกิดการสู้รบเพราะฉะนั้นกองคาราวานสินค้าของคนอาหรับเนี่ยเวลาออกไปเนี่ยไม่ได้พกอะไรนะสิ่งที่ไปบ้านถ้าบ้านเราทุกวันนี้คือเงินไปพกสตางค์ไปซื้อสินค้าอย่างเดียวสมัยนั้นเขาใช้พกอะไรครับพกทองเหรียญทองคือเหรียญดินาร์หรือว่าดิรฮามที่เป็นเหรียญเงินเขาพกกันแบบนั้นทุกวันนี้เราไม่ได้พกทองไม่ได้พกเงินใช่ไหมครับเราพกกระดาษที่แทนค่ามาจากทอง
นะครับที่ธนบัตรเขียนว่าธนบัตรใบนี้เห็นไหมที่จริงกว่าจะพิมพ์กว่าจะทำผลิตเหรียญหรือแบงก์ออกมาได้เนี่ยต้องเอาทองไปประกันไว้ที่ธนาคารโลกจึงจะพิมพ์ออกมาได้ทองมีมูลค่าเท่าไหร่ก็พิมพ์ธนบัตรออกมามูลค่าเท่านั้นวันนี้เราไม่ได้ถือทองแต่เราถือธนบัตรและต่อไปธนบัตรก็จะไม่ถือนะถือบัตรต่อไปบัตรก็จะมีถืออีกเขาบอกว่ามันอยู่ในอากาศหมดเลยธนบัตร ATM อะไรไม่ต้องถือแล้วมันไปอยู่ในอากาศหมดเลยเป็นระบบอินเทอร์เน็ตสื่อสารกันผมก็ไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไรนะครับต่อไปอาจจะเป็นแบบนั้นแหละทีนี้คนอาหรับเวลาไปทำธุรกิจการค้าติดต่อซื้อขายสินค้ายังเมืองต่างๆเนี่ยไม่ใช่พกทองเหรียญทองเหรียญเงินอย่างเดียวต้องพกอาวุธติดตัวไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะเกิดมีการปล้นสะดมระหว่างทางกลางทางขึ้นมาได้และเมื่อเกิดการปล้นสะดมขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแล้วมันก็เกิดการต่อสู้กันทีนี้ พอถึงช่วงเดือนต้องห้ามที่ทำการเข็นฆ่ากันมีเดือนอะไรบ้างครับ3เดือนต่อเนื่องกันมุฮัรรอมและก่อนมามุฮัรรอมซุลฮิจญะห์ก่อนหน้าซุลฮิจญะห์คือซุลกออิดะห์ซุลกออิดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมแล้วก็ว่างเว้นไปช่วงนึงก็เป็นรอญับนะครับ4เดือนเดือนลำดับที่11ลำดับที่12ลำดับที่1แล้วก็เดือนลำดับที่7เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนที่ต้องห้ามเข็นฆ่ากันเนี่ยคนอาหรับก็มักจะไม่ไปไหนเพราะถ้าเดินทางไปไหนมาไหนออกต่างเมืองธุรกิจการค้าก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดการปล้นสะดมก็อาจเป็นไปได้พอปล้นสะดมแล้วจะยอมให้เขาปล้นอย่างเดียวเราไม่ฮึดสู้อย่างนั้นเลยเหรอเอ้าอย่าได้ก็เอาไปอย่างนั้นเหรอมันก็อาจจะต้องมีการต่อสู้กันบ้างเพราะฉะนั้นคนอาหรับก็เลยไม่ไปไหนพอพ้นเดือนรอญับทีนี้ออกแล้วแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางไปหัวเมืองนั่นไปหัวเมืองนี้มันก็กลายเป็นว่าเดือนชะบานซึ่งถัดจากเดือนรอญับเนี่ยอาหรับแยกย้ายกันออกไปตามภูมิภาคต่างๆแยกไปเป็นแขนงเป็นกิ่งแก้งสาขาเหมือนว่าจุดที่อยู่อาศัยเนี่ยเหมือนเป็นลำต้นไปชามไปเยเมนไปอียิปต์ไปนู่นมานี่ก็แตกแยกกิ่งก้านสาขาตาชะอาบาเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าชะบานเพราะเป็นเดือนที่คนอาหรับแยกย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆรอมฎอนมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับรอมฎอนมาจากคำว่ารอมฎอซึ่งแปลว่าร้อนอบอ้าวร้อนมากๆงั้นในครั้งแรกที่เกิดเป็นตั้งชื่อเดือนรอมฎอนเนี่ยสภาพอากาศร้อนอบอ้าววันนี้รอมฎอนเราเป็นยังไงบ้าง2563รอมฎอนน่าจะอยู่ที่ประมาณปลายเมษาร้อนไหมครับร้อนอัลฮัมดุลิลละห์สมชื่อแล้วทีนี้สมชื่อแล้วนะครับรอมฎอน2563 2564 2565เนี่ยน่าจะตรงกับความหมายรอมฎอนมาอัรรอมฎอรอมฎอนพร้อมกับมีความร้อนอบอ้าวนะครับส่วนถ้ารอมฎอนไปอยู่ช่วงฤดูหนาวล่ะคนอาหรับบอกว่ารอมฎอนบิดูนิรอมฎอรอมฎอนไม่มีอากาศร้อนเพราะบางช่วงอยู่เดือนธันวาใช่ไหมครับมันก็อย่างที่เคยเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าจะขยับเคลื่อนหน้าเร็วขึ้นปีละ10 วัน 10 วัน 10 วัน3ปีก็ได้1เดือน6ปีได้2เดือนขยับเร็วขึ้นเรื่อยๆช่วง 2-3 ปีนี้เราถือสิ้นอดฤดูร้อนอีกประมาณ8ปี9ปีข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสถือสิ้นอดกุมภามกราธันวาพอถึงกุมภามกราธันวานี่อัลฮัมดุลิลละห์สบายๆนะนะไม่กินซะโฮสก็ถือสิ้นอดได้นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนเนี่ยก็มักจะมีที่มาที่ไปของชื่อเดือนซอฟัตล่ะครับมีที่มาที่ไปไหมส่วนคำว่าซอฟัตเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือว่าที่เรียกเดือนนี้ว่าเดือนซอฟัตก็เพราะว่าเมืองมักกะฮ์เนี่ยว่างจากผู้คนว่างจากผู้คนคนไม่เคยมีในเมืองมักกะฮ์ซอฟัตถัดจากเดือนมุฮัรรอมอย่างที่บอกไปแล้วซุลกออิดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนเนี่ยไม่มีการเข็นฆ่าไม่มีการเปิดศึกสงครามใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนอาหรับก็มักจะไม่ไปไหนอยู่กับบ้านอยู่กับเมืองไม่ไปไหนแต่พอพ้นเดือนมุฮัรรอมเข้าเดือนซอฟัตไปเลยก็3เดือนเนี่ยมันอัดอั้นตันใจอยู่พอสมควรนะไม่ได้ไปไหนกันเลยเนี่ยพอได้จังหวะได้โอกาสที่นี้ไปกันพึบหมดเลยก็เหมือน
เทอมนึงพอถึงตุลาพอถึงเมษาปิดเทอมทีนี้ไปตอนนี้ที่ทำพาสปอร์ตเป็นไงครับแน่นเลยคนพาลูกหลานออกต่างประเทศเดินทางต่างประเทศกันก็เหมือนอั้นกันมา 4-5 เดือนเช่นเดียวกัน3เดือนต่อเนื่องกันไม่สามารถที่จะทำร้ายร่างกายกันได้หรือเข็นฆ่ากันได้เปิดศึกสงครามกันได้พอพ้นเดือนมุฮัรรอมทีนี้แหละไปเลยออกกันเกือบเกลี้ยงเมืองเลยเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนซอฟัตเนี่ยเมืองมักกะว่างเว้นจากผู้คนอาหรับจึงเรียกว่าซอฟัตจึงเรียกว่าซอฟัตหรืออีกสาเหตุหนึ่งซึ่งอีกสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคนอาหรับพอออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วอย่างที่บอกพี่น้องแล้วว่าไม่อาจจะไม่ได้มีเจตนาไประรานเผ่านั้นเผ่านี้ไปเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจการค้านี่แหละแต่อาจจะโดนสกัดกั้นระหว่างทางโดนปล้นสะดมโดนเผ่าต่างๆที่มาแย่งสินค้าปล้นสินค้าไปก็เกิดการเกิดมีศึกสงครามเกิดขึ้นทีนี้พอเปิดศึกสงครามแล้วมันก็ว่าไปตามสภาพของศึกสงครามฝ่ายชนะก็จะต้องริบทรัพย์สินจับฝ่ายที่แพ้เป็นเฉลยริบทรัพย์สินมาทีนี้คนอาหรับหลายเผ่าเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสู้รบจึงเป็นเหตุทำให้ไปที่ไหนหวาดผวากันทั้งนั้นเลยไปที่ไหนก็หวาดผวากันทั้งนั้นและจำนวนไม่น้อยเลยพอเปิดศึกสงครามกับใครแทบจะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้เลยแกเป็นศูนย์แน่ทรัพย์สินถูกริบนะผู้หญิงผู้ชายหรืออาจจะถูกจับเป็นเฉลยแทบจะเกลี้ยงบ้านเกลี้ยงเมืองกันเลยกลายชุมชนตรงนั้นกลายเป็นศูนย์อย่างน้อยก็ศูนย์ในด้านทรัพย์สินเพราะถูกยึดไปหมดเลยศูนย์ที่หมายถึงศูนย์1 2 3 0คือไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นคนอาหรับเมื่อไปเปิดศึกสงครามทำสงครามกับเผ่าไหนแล้วเนี่ยมักจะสร้างความเสียหายสร้างความพ่ายแพ้ให้กับเผ่านั้นนั้นสุดท้ายทรัพย์สินก็ถูกริบถูกยึดครองหมดเลยเจ้าของไม่มีอะไรเหลือเป็นของตนเองกลายเป็นศูนย์ไม่มีทรัพย์สินเลยศูนย์ตะกี้ผมบอกแล้วตอนแรกศูนย์ภาษาอาหรับว่าอะไรครับซิฟร์มาชาอัลลอฮ์ซิฟร์ซอดฟารอเหมือนกันซอดฟารอบแต่เปลี่ยนสระอ่านว่าซิฟร์ซิฟรุนซิฟรุนแปลว่าเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นพอไปทำศึกสงครามกับฝ่ายไหนแล้วเนี่ยทรัพย์สินไม่เหลือเลยเกลี้ยงหมดเลยถูกริบหมดเลยก็กลายเป็นศูนย์นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เดือนนี้เมื่อ ไปเปิดศึกสงครามทำศึกสงครามกับใครแล้วเนี่ยเผ่านั้นกลายเป็นศูนย์แล้วก็คือไม่มีทรัพย์สินเหลือติดเนื้อติดตัวเลยกลายเป็นซิฟร์กลายเป็นศูนย์จึงเรียกเดือนนี้ว่าเดือนซอฟัตเขียนเหมือนกันซอดฟารอถ้าอ่านซอฟัตเป็นชื่อเดือนแต่ถ้าอันว่าซิฟร์แปลว่าศูนย์แปลว่าศูนย์แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งนะที่มันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องในด้านชื่อนะต่อไปนะครับความเกี่ยวข้องระหว่างซอฟัตกับซิฟร์เนี่ยที่น่ากลัวก็คือเกี่ยวข้องในด้านความเชื่ออันนั้นน่ากลัวมากเลยเกี่ยวข้องในด้านความเชื่อซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุทำให้ที่เราสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลายเป็นศูนย์หมายความว่าครับที่อุตส่าห์บวชมาตลอดทั้งชีวิตอุตส่าห์ละหมาดมาทั้งชีวิตไปฮัจญ์มาไม่รู้กี่ครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ในบัญชีอยู่เลยกลายเป็นศูนย์เป็นไปได้ไหมครับมันอาจจะเป็นไปได้นะด้วยสาเหตุอะไรครับด้วยสาเหตุทำชีริกพอสาเหตุทำชีริกเนี่ยเสียศาสนาความดีงามที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยถูกดีลีทหมดเลยถูกดีลีทหมดเลยเช่นเดียวกันคนต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามชีวิตของเขาจะเลวจะร้ายสักขนาดไหนที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยบัญชีของเขาเหมือนเป็นศูนย์มาตั้งต้นนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสของพี่น้องต่างศาสนิกนะที่ได้เดินเข้าสู่ประตูแห่งอันอิสลามคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นได้รับความดีงามอย่างมากมายชีวิตคุณที่ผ่านมาจะเลวร้ายสักขนาดไหนพอเข้ารับอิสลามเนี่ยพระเจ้าอภัยให้คุณทั้งหมดเลยแล้วคุณมาเริ่มต้นนับหนึ่งชีวิตใหม่ของคุณที่สดใสที่สว่างไสวด้วยบรรยากาศของอันอิสลามอัลลอฮุอักบัร
นะครับนี่แหละที่นบีบอกว่าอูดแดงเนี่ยเราเป็นเหตุทำให้พี่น้องต่างศาสนิกของเราได้เข้าสู่อิสลามนบีบอกว่าดีกว่าอูดแดงอัลลอฮ์อูดแดงทุกวันนี้ก็รถเก๋งมูลค่าปกติแล้วอูดไม่ใช่อูดแดงใช่ไหมครับเป็นอูดดำเป็นอูดดำหรืออูดเทาแต่อูดสีแดงเนี่ยมันหมายถึงอูดที่มีราคาแพงที่สุดทุกวันนี้ลองนึกว่ารถเก๋งที่มีราคาแพงที่สุดยี่ห้ออะไรครับผมก็ไม่ทราบยี่ห้ออะไรนะรถที่ยี่ห้อแพงที่สุดนะนั่นแหละเปรียบเหมือนอย่างอูดแดงในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนบีจึงบอกว่าการที่ท่านเป็นเหตุทำให้ใครสักคนหนึ่งเดินเข้าสู่ประตูของอันอิสลามรับอิสลามเนี่ยการพฤติกรรมอันนั้นการกระทำอันนั้นดีกว่าอูดแดงนะครับอันนี้ในทางตรงครับในทางตรงข้ามก็คือการที่คนคนหนึ่งเขารับอิสลามก็ดีลิทเหมือนกันบัญชีของเขาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในบรรยากาศของอันอิสลามก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นอิสลามทำอามัลความดีงามมาโดยตลอดและแล้วก็เกิดมีชิริกริดดะตกมุรตัดเสียศาสนาก็ถูกดีลิททิ้งเหมือนกันถูกลบทิ้งนะครับถูกลบทิ้งความดีไม่เหลืออยู่เลยพอความดีไม่เหลืออยู่อะไรครับวันกิยามะห์เขามีโอกาสได้สวรรค์ไหมเพราะนั้นมีความดีแล้วอย่าว่าแต่ได้เข้าสวรรค์กลิ่นไอของสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังมากเพราะฉะนั้นในเดือนซอฟัตเนี่ยซอฟัตกับซิฟรุนมีความเกี่ยวโยงคำว่าซอฟัตกับศูนย์เนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันทั้งด้านชื่อและด้านความเชื่อชื่อและเชื่อเกี่ยวโยงกันได้ทั้งนั้นเลยและบวกด้วยอามันด้วยการปฏิบัตินะครับหะดีษที่พูดถึงเดือนซอฟัตบ้างนะครับเวลามีไม่มากคงหยิบยกสักหะดีษ2หะดีษนะครับหะดีษที่1ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าลาอัดวาวะลาติยารอวะลาซอฟัตวะลาฮามะวะลาซอฟัตไม่มีโรคระบาดไม่มีลางร้ายไม่มีนกฮูกนกเขาแมวและก็ไม่มีเดือนซอฟัตหมายความว่าไงครับโรคระบาดมีไหมครับจริงๆแล้วมีทุกยุคทุกสมัยมีโรคเรื้อนโรคด่างโรคอะฮิวามีมาโดยตลอดโรคระบาดทุกวันนี้ที่กำลังดังทุกวันนี้ถ้าในรอบๆปริมณฑลก็ไข้เลือดออกใช่ไหมครับผมอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยทุกวันนี้มีเยอะเลยไข้เลือดออกคนก็มองว่าทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดได้เหมือนกันในอดีตมีไหมครับมีและที่นบีพูดว่าไม่มีโรคลาอัดวาไม่มีโรคระบาดหมายถึงโรคไม่มีผลไม่มีอิทธิพลไม่สามารถทำให้บังเกิดผลใดๆได้เราจะบอกว่าเพราะคนนี้เป็นและก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันเลยทำให้โรคลามจากคนนี้ไปถึงคนนี้ด้วยศักยภาพของตัวโรคเองไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่ตัวโรคมีไหมครับตัวโรคยังคงมีอยู่นะครับตัวโรคเนี่ยยังคงมีอยู่ชีทใช่ไหมครับใช่ไหมครับบางชีทใช่ไหมครับอันทำในชีทมาแล้วครับ ตัวโรคนั้นมีอยู่แต่โรคไม่มีผลที่จะทำให้มันแพร่ระบาดทำให้คนนั้นเป็นคนนี้เป็นไม่โรคไม่อาจมีผลถึงขนาดนั้นได้จะเป็นโรคอหิวาโรคเรื้อนโรคไข้เลือดออกโรคหวัดโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวโรคเองไม่มีศักยภาพไม่อาจทำให้บังเกิดผลอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันลางร้ายลางร้ายมีไหมครับลางร้ายนี่มีในอดีตก็มีคนอาหรับในอดีตในสมัยก่อนเวลาจะออกจากบ้านก็ปล่อยนกดูที่ว่านกบินไปทางไหนถ้านกบินไปทางขวาก็แสดงว่าโอ้ไปได้มงคลมงคลเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองทำอะไรแล้วขึ้นแต่ถ้านกบินไปทางซ้ายอัปมงคลจะไปดีหรือไม่ไปดีเนี่ยไปแล้วมันจะเกิดเหตุร้ายไอ้ที่ทำไปจะคุ้มทุนกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนอาหรับก็มีเรื่องแบบนี้ในอดีตใช้นกนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่ามีบทหนึ่งในวิชาเตาฮีดพูดว่าอัตติยารออัตติยารอคือลางร้ายที่
ที่ได้มาจากนกเรียกว่าอัตติยะรอในภาษาอาหรับเรียกว่าอัตติยะรอทีนี้นบีบอกว่ามีลางร้ายนั่นคือลางร้ายในความเชื่อของคนบางคนเนี่ยเขาคิดเขาเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอันนั้นน่ะมันไม่มีผลทำให้เกิดเป็นไปเราจะบอกว่าเพราะอันนี้ทำให้รถคว่ำเพราะอันนี้ทำให้รถชนเพราะอันนี้ทำให้ตกต้นไม้ทำให้นี่เพราะอันนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ครับนกก็คือนกจิ้งจกก็คือจิ้งจกมีไหมครับเวลาจะออกจากบ้านจะไปดีไม่ไปนี่ในสมัยก่อนมีใช่ไหมครับจะไปนะจิ้งจกยังทักเลยเนี่ยนกก็คือนกจิ้งจกก็คือจิ้งจกแมวก็คือแมวงูก็คืองูบางคนขับรถไปเนี่ยมีงูเลื้อยผ่านตันนะไม่กล้าไปแล้วเหล่านี้คืออะไรครับลางร้ายนบีบอกไม่มีลางร้ายหมายถึงลางร้ายไม่อาจบังเกิดผลใดๆได้วะลาฮามะไม่มีนกฮูกหรือนกเขาแมวนกฮูกนกเขาแมวมีไหมครับในอดีตก็มีในสมัยนบีก็มีนกฮูกร้องไงครับนกกระปูร้องไงครับในนี้ในกรุงเทพไม่ค่อยได้ยินแล้วใช่ไหมในอดีต30ปี40ปีอาจจะได้ยินนะหรือได้ยินนกเสียงนกแขวกในตอนมักริบบินมาแล้วก็มีเสียงเนี่ยผมก็เคยได้ยินในอดีตนะใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีใครตายหรือเปล่าเนี่ยแค่นกร้องเนี่ยนะแค่นกร้องนี่กับนี่ก็หวาดผวากันแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นนบีบอกว่าไม่มีนกฮูกและไม่มีเดือนซอฟัตคำว่าเดือนซอฟัตก็คือไม่มีความคิดความเชื่อเดือนซอฟัตมันก็เป็นเดือนซอฟัตไม่อาจทำให้บังเกิดผลใดๆได้บังเกิดผลในทางที่ดีงามหรือบังเกิดผลในทางที่เลวร้ายไม่มีเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กอดอกอดัตการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยบุคอรีและก็มุสลิมเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์อันนี้เป็นหะดีษหนึ่งผมลืมบอกไปว่าถ้าดูในอัลกุรอานเนี่ยไม่เจอวัลลอฮฺอะลัมนะผมไม่เจอคำว่าซอฟัตในอัลกุรอานเพราะนั้นก็เลยไม่มีไม่เอ่ยถึงอัลกุรอานแต่หะดีษมีหะดีษนี่มีเยอะเลยมีหลายหะดีษเลยนะครับแต่ว่าในชีตหยิบยกมาเพียงคร่าวๆส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกหะดีษหนึ่งนะครับหะดีษที่สองเนี่ยเป็นหะดีษที่ผมดูแล้วเนี่ยทั้งอิบนุอับบาสอาอิชะหลายคนไปดูชื่อซอฮาบะห์โอ้โหเป็นซอฮาบะห์ดังๆใกล้ชิดนบีทั้งนั้นเลยปรากฏว่าหะดีษนี่สำนวนสั้นๆบอกว่ายาวมุลอัรบีอาอัลอัรบีอาฟิชชะฮัรยาวมุนะห์ซินมุสตะมิรวันพุธของเดือนเนี่ยเป็นวันแห่งความหายนะที่มันจะมีหายนะต่อเนื่องกันโดยตลอดบาลาหรือภัยพิบัติความหายนะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเกิดขึ้นตลอดเลยหะดีษบทนี้เป็นไงบ้างครับโอ้ไปดูอิบนุอับบาสคนสำคัญเลยนะอาอิชะฮ์รายงานแต่ปรากฏว่ามีใครบ้างครับอันคอติบอันบักดาดีบ้างคนนั้นคนนี้บ้างและพอไปดูอุลามะตรวจสอบหะดีษที่พูดถึงเรื่องที่บอกว่าวันพุธบางสำนวนก็บอกวันพุธของเดือนบางสำนวนก็บอกว่าช่วงท้ายวันพุธของเดือนบางสำนวนก็ใช้คำว่าช่วงท้ายวันพุธสุดท้ายของเดือนนะบางสำนวนบอกว่าวันพุธของเดือนถ้าบอกว่าพุธของเดือนอาจจะเป็นพุธ4พุธ3พุธ2พุธ1ก็ได้แต่บางสำนวนบอกว่าพุธท้ายของเดือนก็แสดงว่าพุธที่4เดือนมี4สัปดาห์ใช่ไหมครับ4สัปดาห์หรือ5สัปดาห์ก็พุธสุดท้ายของเดือนและในบางหะดีษระบุเวลาไว้อีกช่วงท้ายของวันพุธซะกัลลอฮ์ครับบางหะดีษระบุช่วงเวลาอีกช่วงท้ายของวันพุธคำว่าช่วงท้ายของวันพุธแสดงว่าช่วงไหนครับช่วงบ่ายแก่ๆใกล้ๆค่ําบ่าย3 3:00 น. 4:00 น. 5:00 น. ใกล้จะหมดใกล้จะมักริบวันพุธเพราะในบางสำนวนระบุช่วงเวลาชัดเจนเลยช่วงท้ายของวันพุธสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่มีความหายนะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอดหะดีษนี้เป็นอย่างไรบ้างผมไปดูคําการตรวจสอบของนักวิชาการแล้วเนี่ยหะดีษที่มีพูดอย่างเนี้ยวันพุธของเดือนวันพุธสุดท้ายของเดือนช่วงท้ายของวันพุธสุดท้ายของเดือนเนี่ยหะดีษเหล่านี้ผมดูแล้วพอสรุปได้2คํา1อ่อน2เก๊สรุปได้2คําหรืออีกคํานึงหะดีษที่ถูกปฏิเสธอย่างยับเยินเลยไม่มีใครรับเลย
ถ้าเป็นหะดีษที่อ่อนเป็นหลักฐานได้ไหมไม่ได้เป็นหะดีษที่เก๊เป็นหลักฐานได้ไหมอันนี้ยิ่งร้ายเลยเป็นหลักฐานไม่ได้หะดีษเก๊หรือเป็นหะดีษที่ถูกปฏิเสธอุลามะไม่มีใครเอาเลยเนี่ยก็เป็นหลักฐานไม่ได้ด้วยเหมือนกันสรุปก็คือหะดีษ 2.2 เนี่ยเป็นหะดีษที่อ่อนและก็ปรากฏว่าหะดีษที่อ่อนนี่แหละมันเป็นที่มาที่ไปของอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนซอฟัรเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นที่5ครับพฤติกรรมของคนอาหรับในอดีตเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเดือนซอฟัรนะครับมีอยู่2สรุปแล้วมีอยู่2อย่างด้วยกัน1เป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นมาและก็2เป็นความเชื่อพฤติกรรมประการที่1พฤติกรรมสรุปได้ว่าเหมือนว่าคนอาหรับเนี่ยอันดับแรกเดือนในปฏิทินอิสลามเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดค้นกันขึ้นมาเองที่บอกว่ามี12เดือนเนี่ยอินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิ12ชะฮรอแท้จริงจำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์นั้น12เดือนจำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์นั้น12เดือนแสดงว่าที่บอกว่า1ปีมี12เดือนเนี่ยหลักการอิสลามมีที่มาที่ไปไหมมีอายะห์กุรอานครับมีที่มาที่ไปคืออายะห์กุรอานแล้วก็การลำดับเดือนก็มันก็มีที่มาที่ไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ อุลามะตลอดจนกระทั่งท่านรอซูลในอดีตเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเช่นในอดีตในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยการรอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรอูนก็เกิดขึ้นตรงกับเดือนมุฮัรรอมจึงเป็นที่มาของการถือศีลอดวันอาชูรอนะครับและการบอกว่าเดือนนั้นเป็นเดือนต้องห้ามเดือนนี้ไม่จะต้องห้ามคำว่าต้องห้ามหมายถึงอะไรครับห้ามที่จะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันห้ามเข็นฆ่ากันห้ามเปิดศึกสงครามซึ่งกันและกันมีกี่เดือนครับมี4เดือนมี4เดือนคือ1ซุลกออิดะห์เดือนลำดับที่11ซุลฮิจญะห์ลำดับที่12มุฮัรรอมลำดับที่1 3เดือนนี้ต่อเนื่องกันแล้วก็เว้นไป6เดือนไปเดือนลำดับที่7เลยคือเดือนรอญับใครกำหนดแบบนี้ครับมีตัวบทหลักฐานรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้แล้วทีนี้คนอาหรับอีกมาทำเป็นเล่นๆเหตุที่ทำเกิดเป็นเล่นๆด้วยอารมณ์และนับสู่ด้วยกิเลสด้วยอารมณ์นึกอยากจะเอาเดือนนี้เป็นเดือนต้องห้ามก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนต้องห้ามส่วนเดือนต้องห้ามที่อัลลอฮ์บอกไว้ที่รอซูลบอกไว้เขาก็เปลี่ยนแต่นั้นการทำพฤติกรรมเล่นๆทำตามอารมณ์คนอาหรับที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือสลับกับเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามพวกเขาสลับกันจับสลับกันเฉยๆอย่างนั้นตามความชอบทำได้ไหมครับจริงๆแล้วมันทำไม่ได้แต่คนอาหรับในอดีตไปสลับกันเดือนนี้ขอเป็นซอฟัรก่อนพอเป็นซอฟัรก็ไม่เป็นไรเดือนนี้เป็นมุฮัรรอมสลับกันสลับที่ระหว่างมุฮัรรอมกับซอฟัรพอสลับกันแล้วจากที่หลังจากซุลฮิจญะห์ก็จะยังเป็นเดือนต้องห้ามมันก็กลายเป็นว่าอ๋อซอฟัรมาอยู่ก่อนปีนี้นะปีนี้ซอฟัรอยู่ก่อนมุฮัรรอมก็กลายเป็นว่าไม่เป็นอะไรเข็นฆ่ากันก็ได้ชกต่อยดีรันอะไรนะตีรันฟันแทงกันก็ทำได้เปิดศึกสงครามกันทำได้นี่คือการตะล่าอุ๊บทำเล่นๆทำมักง่ายทำเบาความของคนอาหรับนี่คือประการที่1หรือประการที่2ไปเพิ่มเดือนซอฟัรเป็น2เดือนไปเพิ่มเดือนซอฟัรเป็น2เดือนนะครับเช่นว่ามุฮัรรอมจะบอกว่ามุฮัรรอมไม่มีก็กลายเป็นซอฟัร2เดือนก็ไม่มีเดือนนั้นก็สบายเลยทำอะไรก็ได้กลายเป็นว่าเดือนต้องห้ามลดเหลือจาก4เหลือ3หรือมาทำให้แล้วแต่ประกาศนะถ้าพวกเราเห็นว่าซอฟัรปีนี้น่าจะฮาลาลซอฟัรปีนี้น่าจะฮารอมมาคิดกันเองมาทำเอาเองนะครับมาคิดกันเองมาทำเองมาประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ประกาศบอกว่าอ๋อซอฟัรปีนี้ฮารามก็แสดงว่าจะทำร้ายร่างกายกันจะเข็นฆ่ากันจะเปิดศึกสงครามกันก็ทำไม่ได้
หรือถ้าบอกว่าซอฟาตปีนี้ฮาลาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัญหาทำได้หมดเลยนั้นก็คล้ายๆกับว่าศาสนาอยู่ที่ความคิดความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันนี้มีไหมครับยังมีใช่ไหมครับถ้ายังมีอยู่แสดงว่าโอ้โหเป็นมรดกที่ขุดเป็นมรดกที่มันตกค้างมาตั้งแต่อดีตนะจนถึงทุกวันนี้ถ้าพฤติกรรมอย่างนี้ยังมีอยู่มาประชุมมาพูดคุยกันฉันเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้และฉันก็ทำตามนี้ประกาศให้สมาชิกของฉันตามนี้ถ้ามีอย่างนี้อยู่แสดงว่านี่คือความเป็นญาฮิลิยะห์ที่มันมีมาตั้งแต่อดีตและมันยังคงฝังรากอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับส่วนประการที่2คือเพิ่มเดือนซอฟัตประการที่3นั่นก็คือหมุนเวียนการทำฮัจญ์ไปเดือนต่างๆก็อยู่ที่การประกาศโอ้ปีนี้เราทำฮัจญ์กันในเดือนซุลฮิจญะห์ก็ทำฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์ปีนี้เราทำฮัจญ์ในเดือนมุฮัรรอมก็มาทำฮัจญ์ในเดือนมุฮัรรอมปีนี้เราทำฮัจญ์กันในเดือนซอฟัตก็มาทำฮัจญ์ในเดือนซอฟัตบางครั้งไปทำฮัจญ์ในเดือนซอฟัตและเวียนไปเรื่อยบางทีก็ทำฮัจญ์ในเดือนซุลกออิดะห์บ้างนะครับจนกระทั่งนบีมาบรรจบที่ทำฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์และนบีก็ประกาศเหมือนอย่างที่มีในคุตบะห์ฮัจญ์วะดานะครับคงไม่เข้าไปถึงตรงนั้นนะครับนบีก็ประกาศในการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายฮัจญ์วะดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำเบาความการทำเล่นกับศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตแล้วเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอัลฮาวาวันนัฟซูฮาวานัฟซูอารมณ์ชอบนะครับทีนี้ถ้าศาสนาขึ้นอยู่กับอารมณ์ชอบเป็นยังไงบ้างครับศาสนาอิสลามคงคิดว่าคงมาไม่ถึงพวกเราทุกวันนี้หรอกมันคงจะเละแล้วก็เบาบางอ่อนจนกระทั่งหายแทบจะหายไปจากสังคมเหมือนอย่างบางศาสนาบางศาสนาแต่ทุกวันนี้มีแต่ชื่อแต่ไม่หลงเหลือให้คนได้ยึดถือปฏิบัติแล้วในสังคมแต่นั้นถ้าอิสลามเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะหายไปแล้วแต่ที่อิสลามยังคงเข้มแข็งอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นั่นแสดงว่าอิสลามไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่อิสลามด้วยอัดดาลีนด้วยตัวบทหลักฐานอันกุรอานวะซุนนะเหมือนอย่างที่พวกเราและก็พี่น้องของเราอีกหลายๆคนหลายกลุ่มที่พยายามยึดมั่นกับอันกุรอานและอัสซุนนะให้มากที่สุดนะครับก็ขอให้ยึดมั่นกับอัดดาลีนหรือฮุจญะห์ที่ชัดเจนชัดแจ้งอย่างนี้ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดที่จะมาทำให้เราต้องเบี่ยงเบนเป็นจากหลักฐานที่ชัดเจนเราจะต้องปฏิเสธเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนซอฟัตอย่างนี้นะครับในเรื่องของความเชื่ออาหรับก็ตะชาอุมนั่นแปลว่าถือลางร้ายในช่วงเดือนซอฟัตถือว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่มีแต่เรื่องร้ายๆเป็นช่วงเวลาที่เป็นอัปมงคลเรื่องที่สิ่งที่ดีงามไม่มีขึ้นไม่มีเกิดขึ้นในเดือนนี้และทีนี้ท่านเชคอุไซมีนรอฮิมุลลอฮ์ได้อธิบายเกี่ยวกับเดือนนี้นะครับท่านอธิบายว่าอธิบายคำว่าซอฟัตเนี่ยหนึ่งซอฟัตหมายถึงเดือนที่เป็นที่รู้จักกันดีและคนอาหรับก็ถือลางร้ายในเดือนนี้นะครับนี่เชคอุไซมีนได้อธิบายไว้หรือสองคำว่าซอฟัตเนี่ยดาอุนฟินบอตโตนีเป็นโรคที่เกี่ยวกับท้องแต่โรคเนี่ยมันเกิดกับอูฐหลังจากนั้นมันก็ลามไปสู่สิ่งอื่นจนกระทั่งลามมาสู่คนได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปกลายเป็นจึงทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมาขจัดความคิดความเชื่อเหล่านี้ให้หมดไปเช่นนบีบอกว่าลาอัดวาไม่มีโรคระบาดลาอัดวาวะลาตุยรอไม่มีลางร้ายลางสังหรณ์ในทางที่ร้ายไม่มีอะไรครับลาฮามะไม่มีนกฮูกไม่มีนกข้องแมวแล้วก็วาลาซอฟัตไม่มีเดือนซอฟัตคำว่าไม่มีเดือนซอฟัตก็หมายถึงไม่มีความอัปมงคลไม่มีความร้ายๆสิ่งเลวร้ายเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าเดือนช่วงเวลาร้ายที่มันจะเป็นผลทำให้เกิดสิ่งร้ายๆไม่มีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนั้นนบีจึงมาปฏิเสธความคิดความเชื่อเหล่านี้ออกหมดเลยนะครับส่วนความหมายที่3ก็คือการสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในช่วงเดือนซอฟัตเหมือนอย่างที่เราดูกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าสลับเดือนซอฟัตกับเดือนมุฮัรรอม
หรือว่าสลับเปลี่ยนช่วงเวลาของการทำฮัจญ์ไปบ้างนะครับจนกระทั่งมีอาหรับบางคนบอกว่าการทำฮัจญ์ที่เลวร้ายที่สุดโทษทีการทำอุมเราะห์ที่เลวร้ายที่สุดก็คืออุมเราะห์ในเดือนซอฟฟัรอัลลอฮ์มีบางคนจะไปวันที่10นี่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับวันที่10ตุลามีไหมครับมีบางคนจะบินไปแล้ววันที่10ตุลาเนี่ยไปทำอุมเราะห์10ตุลาเนี่ยตรงกับ11ซอฟฟัรทำไม่ได้เลยหรือไม่ใช่ครับไม่มีปัญหาครับเพราะนบีได้ปฏิเสธความเชื่อนี้ออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อเหล่านี้มันไม่น่าจะหลงเหลืออยู่ในสังคมนี้ไม่ยอมไปทำอุมเราะห์หรือถ้ามีไอ้หนุ่มมาสู่ขอลูกสาวเฮ้ยนี่มันอยู่เดือนซอฟฟัรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมาสู่ขอเดือนหน้าค่อยมาใหม่มีไหมครับมีครับหรือสื่อขอมาแล้วก่อนหน้านี้พอจะนัดวันนิกายนัดวันแต่งเฮ้ยเดือนซอฟฟัรไม่ได้ไม่ได้ให้พ้นเดือนซอฟฟัรไปก่อนมีไหมครับมีครับในปัจจุบันเนี่ยนะมีนัดช่างว่าจะปลูกบ้านพร้อมแล้วเงินก็พร้อมช่างก็พร้อมช่างบอกเอาเลยอาทิตย์หน้าผมว่างจากงานอื่นหมดแล้วเดี๋ยวขอดูปฏิทินเฮ้ยช่างเดี๋ยวก่อนเดือนซอฟฟัรอย่าเพิ่งให้พ้นเดือนซอฟฟัรก่อนอย่างนี้มีไหมครับมีครับสิ่งดีไม่กล้าทำอัลลอฮฺอักบาร์นี่ความคิดอย่างนี้มันยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมนะครับเราเข้าไปสู่ประเด็นที่4เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อัลลอฮฺเวลาช่างไปเร็วเหลือเกินนะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นี่มีหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับคร่าวๆก่อนนะครับสงครามอับวะสงครามอับวะเป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปด้วยนำทัพไปด้วยตัวของท่านเองเลยที่อับวะสงอับวะนะครับเกิดขึ้นในช่วงปีฮิจเราะห์ศักราชที่2คืออพยพไปอยู่มะดีนะห์ได้12เดือนอพยพไปอยู่มะดีนะห์ครบปีแล้วก็เกิดสงครามนี้คือที่ว่าสงครามอับวะและเป็นสงครามที่นบีนำทัพไปเองนะครับสงครามอับวะเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2ในเดือนไหนครับเดือนซอฟฟัรพอหลังจากนั้นซอฟฟัรเป็นเดือนลำดับที่2อีก7เดือนถัดมา7เดือนถัดมาเป็นเดือนลำดับที่เท่าไหร่ครับ2บวก7เป็น9พอเดือนลำดับที่9เกิดสงครามบะดัรเกิดสงครามบะดัรนะครับสงครามอับวะก็เกิดขึ้นในฮิจเราะห์ศักราชที่2สงครามนี้อาจจะไม่สงครามที่ใหญ่อะไรมากมายเป็นเพียงการไปสกัดกั้นกองคาราวานของชาวกุเรชเท่านั้นเองนะครับถัดมาสงครามฮุไซล์อันนี้เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่3สงครามฮุไซล์นะครับก็เป็นคือชาว เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่3คือในอดีตเนี่ยบางทีไม่ใช่จะเป็นสงครามอะไรหรอกอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับบางทีไม่ใช่เหตุการณ์สงครามอะไรหรอกแต่เป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งคนไปเผยแผ่ศาสนาเพียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งคนไปเผยแผ่ศาสนาและก็ปรากฏว่าระหว่างทางบางเหตุการณ์เนี่ยระหว่างทางถูกสกัดถูกลอบทำร้ายถูกลอบโจมตีบางเหตุการณ์ก็อย่างเช่นส่งไป6คนก็หมดทั้ง6คนบางเหตุการณ์ส่งไป10คนเพื่อไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวไปสอนอิสลามกับคนกลุ่มนั้นไปสอนให้คนกลุ่มนั้นอ่านกุรอานได้เอ๊ะอาหรับพูดอาหรับแต่มีด้วยเหรอที่อ่านกุรอานไม่ได้มีครับอาหรับพูดอาหรับแต่อ่านกุรอานไม่ได้มีถามว่าทุกวันนี้มีไหมผมคิดว่าน่าจะมีเพราะบางทีเวลาเรานั่งรถจากมักกะไปเป็นหน้าไปละหมาดระหว่างทางเนี่ยบางทีจะมีพวกบะดาวีขับรถแพะน่ะรถปิกอัพนักเรียนไทยเรียกรถแพะเพราะเขาใช้บรรทุกแพะรถปิกอัพนี่แหละก็แวบเข้ามาละหมาดบางทีพวกเราเห็นเขาละหมาดเราก็ไปละหมาดตามหลังพอได้ยินอ่านแล้วโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ไม่สมกับชาวอาหรับเลยคนไทยเรายังอ่านดีกว่าอ่านดีกว่าหน่วงเสียงไม่หน่วงเสียงสั้นยาวไม่สนใจมันอาจจะได้แค่ว่าฮัมซาเป็นฮัมซาอินเป็นอินอาจได้แค่ตรงนั้นแหละส่วนคนไทยเรา
อินกับฮัมซาเนี่ยออกเสียงเหมือนกันฮาเล็กฮาใหญ่ออกเหมือนกันคนอาหรับอาจจะดีตรงนั้นที่ว่าฮาเล็กก็ออกเป็นฮาเล็กฮาใหญ่ก็ออกเป็นฮาใหญ่แต่เรื่องหน่วงเสียงเรื่องสั้นเรื่องยาวเรื่องหยุดบางทีก็มั่วบางทีเราไปยืนละหมาดข้างหลังก็รู้สึกหงุดหงิดเอ๊ะละหมาดของเราจะผ่านไหมเนี่ยไปยืนอยู่หลังอิหม่ามที่อ่านไม่ถูกต้องบางทีเราก็หงุดหงิดเราก็กังวลใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนมาหาแล้วก็ให้อะไรนะให้ท่านนบีเนี่ยส่งคนไปสอนศาสนาส่งคนไปสอนกุรอานปรากฏว่ามีเหมือนกันในบางเหตุการณ์เนี่ยถูกลอบทำร้ายลอบโจมตีหรือบางเหตุการณ์ไปถึงที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถูกลอบโจมตีกำลังทำงานกำลังบอกกล่าวกำลังสอนถูกลอบโจมตีทีนี้พอถูกลอบโจมตีทีนี้ข่าวมาถึงตรงนี้เป็นไงบ้างครับแสดงว่าคนกำลังคิดร้ายต่ออิสลามเนี่ยทำร้ายล้างคนทำร้ายอิสลามก็จึงเกิดการปราบปรามจึงเกิดการปราบปรามเกิดขึ้นนั่นแหละจึงเป็นที่มาของสงครามนะครับเป็นที่มาของสงครามและจะเห็นว่าสงครามหลายๆสงครามนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนซอฟาเช่นสงครามฮูไซสงครามบิมาอูนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสงครามที่อบูบัรเราะเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วบอกให้ส่งคนไปสอนศาสนาหน่อยไปสอนอัลกุรอานนบีก็ส่งไปบางรายงานบอกส่งไป6คนบางรายงานบอกส่งไป10คนปรากฏไปแล้วถูกล้อมแล้วก็โจมตีจนกระทั่งเสียชีวิตในสงครามบิมาอูนะเนี่ยเหลืออยู่คนหนึ่งอัลโทษทีเหลืออยู่2คนที่พวกนั้นไม่ฆ่าให้ตายปรากฏว่า2คนนี้พวกเขาก็จับเป็นเฉลยแล้วเอาไปขายเป็นทาสที่เมืองมักกะนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในสงครามมาอูนะสงครามคอยบัตสงครามคอยบัตนี่นบีเดินทางกลับมาจากสงครามฮูไดบียะเดินทางกลับจากสงครามฮูไดบียะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่7ระหว่างทางกลับเมืองมะดีนะห์ก็ได้ข่าวว่ายิวเนี่ยเกิดกบฏยิวเนี่ยถูกขับไล่ออกจากเมืองมะดีนะห์ก็ไปอยู่ที่คอยบัตและเกิดการกบฏก็นบีระหว่างทางกลับจากฮูไดบียะห์ก็เข้าไปปราบซะเลยตรงนั้นปรากฏว่าเข้าไปปราบนี่ยิวยอมยกธงขาวแพ้ยอมแพ้แต่นั้นนบีทำไงครับยึดทรัพย์สินไหมไม่ยึดทรัพย์สินคุณก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าคุณต้องมีการจ่ายธรรมเนียมเนื่องจากคุณกบฏและเกิดการสู้รบกันน่าคิดนะกลับจากศึกนั้นยังสามารถเอาชนะศึกนี้ได้แสดงว่านบีและบรรดาซอฮาบะห์นี่โอ้โหมาชาอัลเลาะห์แกร่งมากเลยเพิ่งเสร็จศึกหนึ่งปกติเราเนี่ยพอเสร็จศึกนั้นก็อยู่ในสภาพเปลี่ยอ่อนเพลียแต่นบีซอฮาบะห์ไม่อ่อนเพลียเพิ่งเสร็จจากศึกฮูไดบียะห์มาเจอศึกคอยบัตก็ยังเอาชนะได้อัลลอฮฺอักบัรซอฮาบะห์นี่เข้มแข็งมากเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนซอฟัตอีกเช่นเดียวกันสงครามกุตบะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ต้อนรับคณะอุซเราะห์เป็นคณะที่มาหาท่านนบีแล้วก็ให้นบีได้สอนเรื่องราวอิสลามสอนสิ่งที่ดีสอนอัลกุรอานอันนี้มาหาท่านนบีเลยมายังเมืองมะดีนะห์หายากนะทุกวันนี้นะมาทั้งเผ่ามาเป็นคณะของเผ่ามาเลยมาพบท่านนบีเพื่อให้นบีสอนอิสลามให้เพื่อให้นบีสอนอัลกุรอานให้อันนี้เป็นเรื่องดีๆ 3.6 นี่เป็นเรื่องที่ดีๆเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในเดือนซอฟัตด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์อุตริกรรมบ้างครับเวลาเหลือน้อยแล้วจากที่เราพูดคุยกันผ่านมาเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในอดีตมีความคิดความเชื่อว่าเดือนซอฟัตเนี่ยเป็นเดือนที่เลวร้ายมากเป็นเดือนที่ไม่เป็นมงคลเป็นเดือนที่เป็นอัปมงคลอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อความคิดนี้มีมาเนี่ยนบีจากไปตาบีอิตตาบีอินความคิดอย่างนี้มันยังคงตกค้างอยู่ในผืนแผ่นดินอาหรับจึงเกิดหะดีษเก๋หะดีษปลอมไปสนับสนุนความคิดความเชื่ออันนั้นเช่นบอกว่าในช่วงเดือนซอฟัตนี่แหละและโดยเฉพาะยิ่งพุธสุดท้ายของเดือนเนี่ยจะมีบะลอลงมาถึง 320,000 บาลาอัลลอฮุอักบัร
อะไรจะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นคือปีนึงลงมาล็อตใหญ่เลยแล้วแต่มันก็ทยอยเกิดเหตุการณ์แต่ว่าช่วงวันพุธสุดท้ายของเดือนนี่บลอเป็นช่วงเวลาที่บลอลงมา 300,000 กว่าบลาเอาแล้วทำยังไงจะให้พ้นจากบลานี้ได้1ละหมาดซอฟัตสิ1ละหมาดซอฟัตละหมาดตอนไหนละหมาดในตอนเวลาดูฮาของวันพุธสุดท้ายนะครับละหมาดในตอนดูฮาของพุธสุดท้ายละหมาดยังไงครับ4รอกะละหมาด4รอกะทำยังไงบ้างล่ะละหมาดนี้เหมือนละหมาดธรรมดาทั่วๆไปไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ละรอกะพออ่านฟาติฮะห์จบอ่านซูเราะห์ผมไม่ได้สอนให้ทำนะเพียงบอกให้รู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้เผื่อเราจะได้รู้เท่าทันเขานะครับแต่ละรอกะพออ่านฟาติฮะห์จบก็อ่านซูเราะห์อันกอซัด17ครั้งซูเราะห์อะไรครับอินนาอะตอยนากันกอซัดอ่านไป17ครั้งเท่านั้นยังไม่พออ่านซูเราะห์อันอิคลาสซูเราะห์อะไรครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านเท่าไหร่ดีครับผมมีแค่มือเดียวนะ50ครั้งแต่ละรอกอะห์นะอ่าน50ครั้งนี่ยังไม่ดูกั๊วเลยนะและหลังจากนั้นยังไม่จบนะอ่านอีกกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลัก1ครั้งกุลอะอูซุบิร็อบบินนาส1ครั้งนี่รอกอะห์1แล้วก็รูกั๊วสุญูดเงยขึ้นมารอกอะห์ที่2ทําแบบตะกี้นี่อีกโอ้โหใช้เวลาพอสมควรนะและพอตอนนะครับอ่านอย่างเนี้ยแล้วก็4รอกอะห์แล้วก็ให้สลามไหวมั้ยครับถ้าต้องการให้พ้นจากบาลา 320,000 บาลาที่ลงมาในวันนั้นคล้ายกับว่าวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเป็นวันที่บาลาลงมาล็อตนึงแล้วก็มันจะกระจายเกิดขึ้นในวันนั้นสัปดาห์นั้นเดือนนั้นปีนึงเดี๋ยวปีหน้าก็ลงมาใหม่ปีหน้าก็บาลอลงใหม่เท่าไหร่ครับ 320,000 บาลาอัลลอฮุอักบัรไม่ไหวฉันทำไม่ไหวยืนไม่ไหวเนี่ยกว่าจะอ่านฟาติฮะห์ก็เผินอ่านฟาติฮะห์อ่านไปเท่าไหร่แล้วนะฟาติฮะห์เอาโทษทีกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดต้องอ่าน50ครั้งเพราะอ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยบังได้เท่าไหร่ถามกันได้มั้ยถามกันไม่ได้อีกนับนิ้วก็มีอยู่แค่นั้นนับไปนับมางงเผลอนึกว่า40ที่ไหนได้49ไปแล้วก็อ่านไปอีก10อีกทีนี้ก็ยืนกันยาวเลยทีนี้ยืนกันยาวไม่ไหวเมื่อยถ้าไม่ไหวแล้วทำไงเป็นน้ำสอฟัตก็ได้ละหมาดไม่ไหวเปลี่ยนเป็นน้ำสอฟัตละหมาดตอนเช้าหรือบางคนไหวตอนเช้าตอนสายๆละหมาดสอฟัตพอตอนบ่ายใกล้ๆจะมักริบทำน้ำสอฟัตเอา2อย่างเลยโอ้ทีนี้ยิ่งมั่นใจเลยปีนี้ทั้งปีฉันไม่โดนบาลาอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนั้นใช่ไหมครับน้ำซอฟัตทำไงครับน้ำซอฟัตก็หาภาชนะมาแล้วหาหมึกมาเขียนที่ภาชนะเพราะบอกว่าซอฟัตเป็นช่วงเวลาที่บาลาจะลงมาแล้วเอาอะไรไปเขียนครับเพื่อจะได้พ้นจากบาลาต้องเอาสำนวนที่มีคำว่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยมาเขียนคำว่าปลอดภัยในภาษาอาหรับคือคำว่าอะไรครับสลามเขาก็ไปหาที่อายะกุรอานอายะไหนที่มีคำว่าสลามนึกออกไหมครับอายะไหนที่มีคำว่าสลามบ้างเอ่ยมาสักอายะหน่อยครับสลามุนฮิยะฮัตตามะตอลออิลฟัจรสลามแปลว่าสันติสลามความสันติเกิดขึ้นจนกระทั่งรุ่งอรุณในซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัลกอดรอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมลองอ่านเพื่อจะได้อักษรละ10ความดีนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดรอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดร
วะมาอะดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรค็อยรุมมินอัลฟิชะฮ์รตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรซะลามุนฮิยาฮัตตะมะฏอลออิลฟัจรอายะห์นี้พูดถึงเรื่องอะไรครับไลลาตุลกอดรไม่ได้พูดถึงเดือนซอฟัตมาชาอัลลอฮ์มันคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันเห็นไหมพอความคิดเลอะเทอะความคิดมั่วๆเนี่ยจับแพะชนแกะมั่วไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยเขาก็ไปหาอายะห์กุรอานที่มีคำว่าสลามสลามเนี่ยมาเขียนลงในภาชนะแล้วก็ไปละลายในน้ำไปละลายในน้ำน้ำนั้นเป็นน้ำซอฟัตดื่มน้ำนี้ก็จะปลอดภัยอาบน้ำนี้ก็จะปลอดภัยโอ้ทั้งชุมชนหม้อแค่นี้พอไหมเบอร์32ไม่พอมันต้องหม้อสุราขนาดความจุ4ถังขมก4ถังแล้วหม้อนึงพอไหมกับสบุรุษทั้งหมู่เกมปีที่แล้วผมเห็นอยู่เฟซหนึ่งนะถ่ายกำลังมุงล้อมรอบหม้อสุราขนาด3ถัง4ถังน่ะหม้อใหญ่ๆหม้อสุราน่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาที่แบ่งนั้นเอาวะได้ไปกาหนึ่งคนนั้นได้ไปขวดหนึ่งอัลลอฮุอักบัรอัลลุจนะอัดดาอิมะคณะนักวิชาการของซาอุดีอาระเบียซึ่งในอดีตนี่เชคมิมบาสเป็นหัวหน้าคณะมีคนถามเข้ามาอย่างนี้แหละฟัตวาบอกทั้งละหมาดน้ำไม่มีที่มาที่ไปไม่มีตัวบทหลักฐานใดๆทั้งสิ้นเป็นบิดอะห์ที่ต้องปฏิเสธอย่างแรงๆเลยไม่ได้ปฏิเสธเบาๆนะต้องปฏิเสธอย่างแรงๆและทุกคนต้องช่วยกันกระจัดนี่ลุจนะอัดดาอิมะคณะฟัตวาของชองเช็คมินบาสุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคนอาหรับยังมีคำถามนี้แสดงว่าในโลกอาหรับน่าจะมีไหมครับก็น่าจะมีเพราะฉันถึงบอกว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเดือนซอฟัตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตและมันยังเป็นอะไรเป็นมรดกเป็นของเก่าแก่ที่บางกลุ่มชนบางคนอนุรักษ์ไว้จนกระทั่งทุกวันนี้ในเมืองไทยเรามีไหมครับที่ผมบอกเฟซตะกี้เนี่ยเป็นเฟซในเมืองไทยนี่แหละคงไม่บอกว่าสุราไหนนะในเมืองไทยเราเนี่ยแหละครับไม่คงไม่บอกก็แล้วกันว่าสุราไหนครับแล้วทีนี้อะไรนะน้ำอันกุรอานเหรออ๋อน้ำอายะกุรอานใช่ไหมโอ้ใช่เลยอายะกุรอานเอาอายะกุรอานไปเขียนอันตรายนะถ้าเอาหมึกเป็นสารเคมีไปเขียนล่ะครับอัลลอฮุอักบัรแต่บางคนเขาก็แนะนำอย่างเช่นมีบางสถาบันเป็นสถาบันเลยนะในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแล้วมีสถาบันหนึ่งที่โด่งดังมากแนะนำว่าให้ใช้สีผสมอาหารเขียนเพราะอะไรครับเพื่อมันจะได้ไม่อันตรายเวลาเอาไปกินเอาไปดื่มเนี่ยไม่อันตรายถ้าไปใช้หมึกที่เป็นเคมีเขียนเนี่ยมันอันตรายเขาแนะนำถึงขนาดนั้นอัลลอฮฺอักบาร์นบีสอนให้เราดุอาไว้อย่างไรครับอัลลอฮุมมะลายะตีบินฮัสนาติอิลลาอันตะโอ้อัลลอฮ์ไม่อาจนำพาความดีงามใดๆมาได้นอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นวะลายะดฟะอุสซัยอาติอิลลาอันตไม่อาจขจัดหรือปกป้องผลักดันความเลวร้ายใดๆได้นอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิกะไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพใดๆทั้งสิ้นนอกจากด้วยพระองค์ท่านเท่านั้นนี่คือดุอาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้อ่านพร้อมๆกันเลยนะครับอัลลอฮุมมะลายะตีบิลฮะซะนาติอิลลาอันตะวะลายะดฟะอูวะลายะดฟะอุสซัยยิอาติอิลลาอันตะولا حول ولا قوة إلا بك ครับ
ฉะนั้นดุอาเหล่านี้หรือดุอาที่มีความหมายใกล้เคียงแบบนี้พยายามอ่านมากๆนะครับดุอาบทนี้อาจจะไม่ค่อยจำหลังละหมาดในอัซกาดหลังละหมาดมีอัลลอฮุมมาลามานีอะเนี่ยบางคนต่อได้ใช่ไหมครับอัลลอฮุมมาลามานีอะลิมาอะตอยตาวะลามุอติยะลิมามะนะตาวะลายังฟะอูซันจัดดีมิงกันจัดดูเด็กๆที่เข้าค่ายมักจะจำเนี่ยเป็นอัซกาดหลังละหมาดเราอ่านประจำอัลลอฮุมมาลามานีอะโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดสกัดกั้นไม่มีผู้ใดขัดขวางลิมาอะตอยตาในสิ่งที่พระองค์ประทานให้อัลลอฮ์ให้ใครก็ขัดขวางไม่ได้และไม่มีผู้ให้ใดๆในสิ่งที่พระองค์สกัดกั้นในสิ่งที่พระองค์ยับยั้งเอาไว้ความพยายามใดๆก็ไม่เป็นผลเวลายังฟะอูซันจัดดีมิงกันจัดดูความพยายามใดๆก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นอากีดะห์ของพวกเราคืออัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ประสงค์มันเกิดขึ้นใครก็ไม่อาจสกัดกั้นไม่อาจขัดขวางใดๆได้เจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์อย่างเช่นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ให้ริสกีนำริสกีมามอบให้กับมวลมนุษยชาติเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยมาลาอิกะห์ไอ้วะนี่แกอย่าไปให้มันนะมันไม่ละหมาดไปบอกมาลาอิกะห์อย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับหรือเห็นคนนี้ไอ้มาลาอิกะห์ไอ้เนี่ยไม่เป็นแม้มันไม่ละหมาดไม่บวชแต่มันชอบงานสุราพอถึงงานสุรามันไปช่วยเป็นวันเป็นคืนไม่หลับไม่นอนมันช่วยแต่มันไม่ละหมาดน่าจะช่วยมันสักหน่อยได้ไหมให้มันสักหน่อยไปบอกมาลาอิกะห์อย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้พยายามสักขนาดไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอากีดะห์เรื่องกอฎอกอดัรเรื่องการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์เป็นหลักศรัทธาอันหนึ่งที่พวกเราจะต้องเหนียวแน่นให้มากนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เดือนสอฟาตอย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในทิศทางที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างสามารถบันดาลสามารถมีอิทธิพลสามารถทำให้บังเกิดสามารถทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องปฏิเสธโดยสิ้นเชิงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงมอบตะวักกันวางใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวความเชื่อเรื่องโชคลางความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นความคิดเป็นความเชื่อที่ค้านกับหลักอากีดะห์หลักเตาฮีดค้านทุกเรื่องค้านกับความตะวักกันค้านหมดทุกเรื่องเลยนะครับค้านกับเรื่องกอดอกอดัดกฎสภาวะของอัลลอฮ์ค้านกับเรื่องการตะวักกันในอัลลอฮ์ค้านกับเรื่องความรอญะในความเมตตาของอัลลอฮ์ค้านกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยภาพรวมแล้วความเชื่อไสยศาสตร์เรื่องโชคลางเรื่องลางสังหรณ์เป็นความเชื่อที่ค้านกับอัตเตาฮีดหลักเอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเอาคำว่าซอฟัตมาตั้งเป็นชื่อไม่น่าจะมีปัญหานะนะเพราะผมดูแล้วไม่มีข้อห้ามอะไรไม่น่าจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะและซอฟัตมันไม่ใช่เลวร้ายเหมือนอย่างเขาเชื่อกันนะครับครับอะกูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะอูฟูบิอัมรีอิลาอัลลอฮอินนัลลอฮะบะซีรุมบินอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุศ็อลลีวะสัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู